สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีมังกรและชาวลัคนามังกรทุกท่านเลยนะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะไพ่มีผลประจำเดือนธันวาคม2563นะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆแบบเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่เอฟมองเห็นที่เอฟมองเห็นคืออะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเอฟมองเห็นคนที่คิดที่จะเป็นความสุขให้กับคุณอยู่เสมอเลยตรงนี้ใบแรกของเขาได้10ถ้วยและคุณรู้ไหมว่าใบแรกของคุณได้3ถ้วยความสุขคุณคิดต่อกันและกันอย่างไรคิดต่อกันและกันว่าหวังอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขหวังที่ตัวตนของตัวเองนั้นจะเป็นคนทำให้ใจของคนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนรักของตัวเองนั้นมีความสุขในชีวิตหัวใจของเขาอะตัวตนของเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขนะคะสองเหรียญเขาจะมันเหมือนการแฮนเดิลอะควบคุมให้ได้อะชีวิตของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่กับเขาคนนี้เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขในชีวิตและเอฟมีความรู้สึกว่าณเวลานี้เขากำลังจะได้โอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตเพื่อเกี่ยวกับเรื่องสถานะของเขาความมั่นคงในชีวิตของเขานะคะหนึ่งคาถาเข้ามาในชีวิตของเขาโอกาสใหม่ในชีวิตแต่ต้องเดินทางเพื่อไปทำมันและมันน่าจะเป็นข้อตกลงอะไรบางอย่างทางธุรกิจ3เหรียญมันน่าจะเป็นการทำอะไรบางอย่างที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตการติดต่อสื่อสารการผูกสัมพันธไมตรีการนำข้อตกลงการตกลงที่จะลงหุ้นส่วนอะไรสักอย่างนี่แหละมีเข้ามาในชีวิตของเขาและเขาอาจจะเป็นจะต้องเดินทางไปเพื่อสร้างสิ่งนั้นและเอฟคิดว่าอนาคตของเขาคือความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าไพ่ในอนาคตใบสุดท้ายของเขาได้เดอะซันและเขาคิดหวังเอาไว้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณและเขาอยู่อย่างมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมในอนาคต2เหรียญ10ถ้วยในฝั่งของคุณได้อะไรในฝั่งของคุณได้3ถ้วยคุณมีความรู้สึกอยู่เช่นเดียวกันกับเขาว่าหากเขาและคุณอยู่ร่วมกันคุณจะต้องสร้างแต่สถานที่ที่มีความสุขให้กับกันและกัน3ถ้วยมันจะต้องมีแต่ความสบายใจมันจะต้องมีแต่ความสดชื่นและเบิกบานเท่านั้นหากคุณมีสิ่งใดที่มีความหม่นหมองอยู่ภายในใจของตัวเองคุณจะเก็บมันเอาไว้ในหัวใจและพยายามจัดการเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องจัดการกับความหมองเศร้าในตัวของตัวเองไม่รู้ว่าคุณมีอะไรที่ต้องหมองเศร้าแต่คุณจะจัดการด้วยตัวเองและคุณจะพยายามไม่เอาสิ่งนั้นไปรบกวนหัวใจของเขาผู้เป็นคนที่รักของคุณนะคะคุณจะแบกภาระในฝั่งของคุณและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดและเมื่อคุณและเขาได้คุยกันได้พูดคุยกันได้พบปะกันคุณจะต้องสร้างแต่รอยยิ้มให้กับเขาเท่านั้น3ถ้วยเอฟชอบแปลว่า3ถ้วยคือไพ่ของการยิ้มนะคะทีนี้ในฝั่งของเรื่องของในใจภายในใจของแต่ละฝ่ายแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรราชาถือดาบเขาต้องจัดการความเครียดของตัวเองมันอาจจะมีการห่างกันเพื่อความมั่นคงของชีวิตนั่นแหละค่ะราชาถือดาบแต่เขาจะจัดการกับความเครียดของตัวเองและเขาจะหนักแน่นมั่นคงเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ณเวลานี้เพื่อจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถดูแลคุณให้คุณมีความสุขในชีวิตได้พอพูดเรื่องแบบดูแลเรื่องการเงินเรื่องอะไรมันก็จะดูเหมือนหน้าเงินใช่ไหมแต่ที่จริงอ่ะคุณอาจจะไม่ได้อยากให้เขาทำอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของเขาเองว่าเขาอยากจะมีความภาคภูมิใจเช่นนั้นนะคะเรื่องของสถานะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นสำคัญอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกผู้ชายเขาจำเป็นจะต้องมีความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองว่าสามารถดูแลเอาใจใส่ผู้เป็นที่รักของตัวเองได้นั่นคือความสำคัญของเขานั่นคือ
สิ่งที่จะทำให้เขาภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นสิ่งจำเป็นในตัวของเขาที่เขาต้องคิดเช่นนี้เขาต้องมีความฝักใฝ่หาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเช่นนี้ในฝั่งของคุณได้อะไรแต่ทวายเอฟถึงอ่านว่ามีการห่างกันเกิดขึ้นเขาเดินจากไปแต่คุณจะรู้คุณค่าในตัวเอง9เหรียญคุณก็จะเก็บเกี่ยวคุณค่าในตัวตนของคุณเช่นเดียวกันคุณก็จะเรียนรู้และพัฒนาตัวตนของตัวเองเช่นเดียวกันที่ไฮพริตเทศผู้ที่มีภูมิความรู้ผู้ที่คล้ายๆไพ่ที่ไฮพริตเทศนี้คล้ายๆไพ่ของเดเมจิกเชียนที่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันฉันก็จะพัฒนาตัวตนของตัวเองหากเขาจะไปเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตฉันที่อยู่ตรงนี้ก็จะหาทางพัฒนาตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะมีสมบัติไปรวมกองกันกับของที่เขาหามาได้เช่นเดียวกันน่ะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนหากเขาจะไขว่คว้าหาเสบียงเอาไว้เลี้ยงชีพฉันก็จะร่วมมือกับเขาเพื่อหามากองสมให้มันพอกพูนเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่คุณคิดภายในใจ9เหรียญแล้วก็ดีไฮพริตเทศเพราะว่าคุณรักเขาและคุณก็อยากจะเป็นความสุขให้กับเขานะคะภายในใจของคุณได้ราชาถือถ้วยเพราะคุณรู้ว่าเขารักคุณด้วยนั่นแหละคุณรู้ว่าราชาถือถ้วยคนนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อคุณคุณรู้ว่าเขาดูแลคุณอย่างดีมากมายคุณรู้ว่าเขาเมตตาและกรุณาต่อคุณเพราะฉะนั้นคุณก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะจ๊ะไม่ยอมหม่นเศร้าอะไรลงไปทั้งนั้นนะคะมาดูในอนาคตแต่ละฝ่ายแต่ละคนจะได้อะไรทำไมเอฟถึงอ่านอย่างนี้ก็เพราะว่าในฝั่งของคุณและฝั่งของเขาได้ที่เอ็มเพรสในไพ่ในอนาคตทั้งสองคนเลยเอฟเป็นคนที่จับไพ่ได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะมาดูในฝั่งของอนาคตฝั่งของอนาคตของเขาสองดาบสองดาบไม่ว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามเขาจะสามารถขจัดปัญหาในชีวิตของเขาและแปลงมันให้เป็นความสุขได้เสมอคนคนนี้ในอนาคตสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ใจและทรมานใจก็มีแต่เพียงการที่ต้องห่างไกลจากคุณการที่ต้องไม่ได้พบหน้าคุณดั่งใจที่เขาอยากจะพบเจออยู่ตลอดเวลาอันที่จริงเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาเขาอยากจะมองเห็นคุณตลอดเวลาเขาอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณตลอดเวลาแต่ก็จำเป็นต้องไปจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอัศวินถือเหรียญเพราะว่าเขาอยากจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขของคุณที่คุณจะสามารถอยู่ในชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุข The Empress The Empress มีวาสนาอยู่ในชีวิตของตัวเองอย่างนั้นนะคะแล้วก็ The Sun แน่นอนว่าชีวิตของเขาจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดีเอ็มเพรสเป็นไพ่ของผู้หญิงท้องนะคะใส่ชุดคลุมท้องนะชุดตั้งครรภ์อยู่แล้วไพ่ของเดอะซันหากแปลงไปก็คือชีวิตของคุณและเขาน่ะอาจจะทำมาเพื่อสิ่งนี้เมื่อมีเด็กๆคุณจะได้พร้อมนั่นเองในตอนนี้หากเด็กๆยังไม่มาพวกคุณทั้งสองคนก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้มากมายเพื่อปูพื้นฐานสำหรับเจ้าหนี้ที่จะตามมาทวงคืนความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตจะต้องเกิดมาพร้อมกับมีทุกสิ่งทุกอย่างวางไว้เป็นพื้นที่แห่งความสุขสบายสำหรับเขาคนนี้เขาคนนี้ทำบุญมาดีเห็นไหมอยู่บนหลังม้าถือธงแดงขี่ม้ามาภายใต้แสงตะวันอันสดใสเขาคนนี้ที่อยู่บนหลังม้านี้ทำบุญมาดีเป็นเจ้าหนี้ของพวกคุณทั้งสองคนฉะนั้นพวกคุณทั้งสองคนก็จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเขาที่กำลังจะมาและเป็นเจ้าหนี้ที่แบบเขาเรียกอะไรไม่สามารถที่จะไม่อยากใช้หนี้ให้เลยนะเป็นคนที่เมื่อมาถึงแล้วคุณจะยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองคนที่จะชดเชยให้ด้วยความรักชดเชยให้ด้วยความอบอุ่นชดเชยให้ด้วยอนาคตที่สดใสของเขาที่กำลังจะมาถึงนะคะนั่นแหละความหมายของเจ้าหนี้ของเอฟเจ้าหนี้ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรนะแต่เป็นผู้ที่เคยคุณเคยติดเขาเอาไว้ทีนี้มาดูซิว่าฝั่งของคุณได้อะไรในอนาคต5ดาบแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างระหว่างทาง
แม้ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างระหว่างทางมันมีปัญหาและอุปสรรคแน่นอนชีวิตคู่มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมาเพื่อจับคู่กันเพื่อเรียนรู้ตัวเองเพื่อฝึกความเมตตากรุณาที่จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับอีกผู้หนึ่งได้สีไม้เท้าและคุณจะทำได้ดีอย่างที่สุดคุณและเขาจะทำได้ดีอย่างที่สุดสามไม้เท้าอนาคตของคุณคือความมั่นคงอย่างที่สุดในความสัมพันธ์ The Sun และ The Empress เกิดขึ้นในฝั่งของเขาสี่ไม้เท้าสามไม้เท้า The Empress ราชาถือไม้เท้าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณทั้งสองคนเกิดมาแล้วเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีกันมากมายจริงๆเขาผู้นี้จะดูแลคุณอย่างดีที่สุดแม้จะมีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันต่อไปในอนาคตแม้คุณจะมีลูกแม้คุณจะมีครอบครัวใหญ่เกิดขึ้นมาแต่คุณก็ไม่ลืมที่จะหาเวลาไปสวีทหวานเห็นไหมคะมีความสุขอยู่ในสถานที่ที่สวยงามและงดงามชีวิตของคุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและจะมีความภาคภูมิใจในตัวเขาคนนี้มากมายจริงๆคุณจะช่วยส่งเสริมให้กันและกันพัฒนาตัวตนพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาสถานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่ที่เข้ามาเพื่อส่งเสริมคุณเจอคนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วล่ะค่ะนะคะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตส่วนใหญ่ไพ่ตัวตนในอนาคตของแต่ละคนน่ะที่ได้สิ่งที่ดีเอฟมักจะมีความคิดว่ามันเป็นอนาคตแบบจบสุดจริงๆว่าคุณจะได้อะไรแล้วไพ่ของอนาคตในความสัมพันธ์เอฟคิดว่ามันน่าจะเป็นภายในเดือนที่เอฟกำลังจะทำนายอย่างนั้นนะคะเฮอร์มิตเฮอร์มิตช่วงเวลาห่างไกลอะไรนิดนึงอย่างนั้นนะคะที่ต้องอยู่ที่ต้องอยู่ยากจากกันสักแป๊บนึงสี่เหรียญยังไงก็ไม่ทำให้เขายังไงก็ไม่ทำให้เขาหมดใจไปจากคุณสี่เหรียญเขายังกอดคุณไว้ตรงนี้คุณยังเป็นสมบัติที่เขากอดหวงแหนเอาไว้เสมอเลยเขายังอยากที่จะอยู่ใกล้คุณอยู่ตลอดเวลาอนาคตเขาก็จะตัวติดคุณอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอย่างไรเขาจะทำให้คุณได้รู้ตัวตลอดเวลาว่าคุณนั้นเป็นคนที่สำคัญมากมายเหลือเกินในชีวิตของเขาเป็นคนที่เขาจะทุ่มเททำทุกอย่างในชีวิตเพื่อคุณได้เสมอเด็กถือเหรียญ7เหรียญการทุ่มเทความคิดแล้วคิดอีกว่ายังมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องที่จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอีกในความสัมพันธ์เด็กถือถ้วยและดิบเดอะไฮพรีหรือเดอะไฮโลแฟนไพ่ของสังฆราชคนคนนี้และคุณและเขาน่ะจะมีความรักแบบเมตตากรุณาให้แก่กันและกันอยู่เสมอคุณจะพูดกันด้วยความไพเราะคุณจะเมตตาต่อกันคุณจะคิดต่อกันในทางที่ดีอยู่เสมอและนั่นเป็นพลังงานที่ส่งถึงกันทำให้เขาและคุณอยากที่จะอยู่ชิดใกล้กันตลอดเวลาเพราะไม่มีพื้นที่ไหนที่จะสร้างความสุขได้มากมายขนาดนี้อีกแล้วไม่มีพื้นที่ใดไหนในโลกไม่มีพื้นที่ใดๆในโลกที่จะเป็นเสมือนบ้านทางจิตวิญญาณให้กันและกันได้อีกเหมือนว่าคนหนึ่งทำให้คุณอย่างนั้นนะคะเหมือนว่าคุณได้ทำให้เขาเหมือนว่าเขาได้ทำให้คุณไม่มีที่ไหนที่เป็นบ้านแบบนี้อีกแล้วให้แนะนำออกมาบอกว่าสิ่งที่ทำน่ะดีแล้วคุณต้องประคองประคบประงมแบบดาบเหมือนกับแม่มารดาที่คอยดูแลเช็ดตัวให้ลูกน้อยหายไข้ความรักนั้นก็เหมือนลูกน้อยคุณต้องดูแลเอาใจใส่ประคบประงมดูแลปกป้องทำงานให้เกิดความรักขึ้นมาทั้งสองคนต้องร่วมมือกันทำไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกมืออยู่ข้างเดียวเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนที่เป็นฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นสุขอยู่เสมอเป็นฝ่ายเติมพลังแห่งความสุขในความรักนี้อยู่เสมอเขาก็จะเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยและไม่เคยถูกเติมเต็มได้สักทีและคนที่ไม่เคยทำอะไรให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกเติมเต็มจิตใจได้สักทีแล้วก็ไม่เคยที่จะหยุดรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนคุณค่าต้องร้องขออีกฝ่ายให้มาแสดงความรักต่อตัวเองอยู่เสมอเขาบอกว่าให้ร่วมมือกันทำให้ร่วมมือกันปกป้องนะคะ
judgment คุณมันคล้ายๆกันเลยนะ judgment แล้วก็ the star เหมือนกับร้องขอต่อดวงดาวและรอแสงทองส่งลงมาจากสวรรค์คุณต้องเป็นฝ่ายทำตัวให้เป็นสถานที่ที่มีความสุขของคนรักของตัวเองน่ะทั้งสองฝ่ายมันมีมาสองใบแสดงว่าทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันทำแต่และฝ่ายแต่และคนถ้าคุณเป็นคนทำก่อนคุณจะชักจูงเมื่อเขามีความสุขไม่ได้อยู่กับคุณใช่ไหมคุณจะชักจูงให้เขาได้รับความสุขนั้นจากคุณและผู้ที่มีปัญญาเสมอกันศีลเสมอกันอะไรก็ตามที่มันเสมอกันที่มันสะสมมาแล้วมันสะสมมาในรูปแบบคล้ายๆกันเขาจะรู้เขาจะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ดีๆที่คนรักของตัวเองมอบให้ฉันจะต้องหาวิธีดูแลใจของคนผู้นี้ผู้ที่ให้ความสุขกับฉันมาเสมอด้วยการทำอะไรที่แสนดีตอบแทนกลับไปเพื่อให้หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ให้มันดีไปได้เสมอคุณจะเป็นที่รักของกันและกันอย่างนี้แหละค่ะนะแล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอันหอมหวานนี้ตลอดกาลตลอดไป7 เหรียญและคุณจะได้เก็บเอาผลไม้อันแสนหอมหวานที่เป็นผลไม้ที่เกิดมาจากต้นรักนี้กินไปได้ตลอดไปเลยมันเป็นไพ่ของคุณแม่นะเนี่ยเจอคนที่จะได้มีลูกกับเขาแล้วนะคะนี่ไงทีนี้มาดูซิว่าให้อยากจะแนะนำอะไรให้เพื่อนๆชาวราศีมังกรลัคนามังกรบ้าง Daffodil Daffodil Rebirth and New Beginning การตายไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งการตายแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเอฟมองเห็นไพ่เอฟมีความคิดอย่างนี้นะคุณและเขาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ร้ายกาจมาก่อนเจอคนคนนี้และคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณและทำให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่แสนดีอย่างมากมายหรืออ่านไปถึงกระทั่งตั้งแต่เด็กจนโตคุณและเขาอาจจะมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกแต่เมื่อมาเจอกันคุณและเขาจะร่วมมือกันให้เกิดความสมบูรณ์แบบในชีวิตครอบครัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ Ask for help ขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเหลือจากเขาคนนี้ได้เสมอและเขาคนนี้จะรักคุณแบบเมตตาปราณีและแสนจะเอ็นดูคุณใจของเขาพร้อมสำหรับช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเขาเมตตาต่อคุณอยู่เสมอเขามองว่าคุณน่ารักเขามองว่าคุณนั้นต้องได้ทุกสิ่งจากเขาแบบไร้เงื่อนไขอยู่เสมอเขามองว่าคุณควรได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจากเขานะคะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทุกสิ่งทุกอย่างและไพ่ Spirit Animal ที่เอฟจับได้ Buffalo Spirit The Abundant Universe Will Provide จักรวาลจะให้ความอุดมสมบูรณ์แก่คุณคาวสปิริตดูสิวัวและควายแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะวัวและควายบัฟฟาโลแล้วก็คาวสปิริตจิตวิญญาณของวัว The Miracle Are Endless ความมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์ไร้ที่สิ้นสุดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณความรักที่ไม่มีวันจบสิ้นความรักที่แสนจะอุดมสมบูรณ์เมื่อได้อยู่ด้วยกันความรักที่รักกันอย่างไร้เงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใดๆและไม่มีวันหมดสิ้นไปจะเกิดขึ้นจักรวาลจะมอบให้คุณจากการที่คุณพ่อคิวพายสปิริตจิตวิญญาณของเม่น Time for beginner mind ช่วงเวลาเริ่มต้นช่วงเวลาของผู้ที่มีหัวใจในการเริ่มต้นแต่เอฟแปลตามความหมายของตัวเองว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกในจักรวาล นี้ที่คุณกำลังจะได้รับมันจะได้รับมาจากใจของคุณที่อยากจะให้ก่อนเริ่มต้นด้วยใจของคุณก่อนไม่ใช่ใจที่อยากจะเอามาให้ได้ใจที่อยากจะให้ได้ดีที่สุดใจที่อยากจะให้เขามาทำทุกอย่างให้เราแต่เป็นใจของคุณและเขาที่อยากจะ
ผื่อแผ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนอยู่เสมอนี่คือรักแบบเมตตาและกรุณาและความหวานและความชื่นชมและความสุขใจความปรารถนาดีความภาคภูมิใจความลึกซึ้งความเสน่หาจะเกิดมาตามสิ่งที่ใจของคุณอยากจะยื่นให้เขาก่อนนั้นอยู่เสมอรุ้งกินน้ำอันสดใสมันจะเกิดหลังจากที่ฝนนั้นตกลงมานั่นแสดงว่าความสดใสทั้งมวลความสุขทั้งมวลมันเริ่มจากใจเราที่ให้ผู้อื่นก่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ความรักแท้อย่างไร้ขีดจำกัดที่คุณจะได้รับมันเริ่มจากการที่คุณนั่นแหละเป็นฝ่ายให้ความรักแท้แก่เขาอย่างไร้ขีดจำกัดก่อนนะคะทีนี้มาดูซิว่าโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีมังกรลัคนามังกรบ้างคะซัพพอร์ตมาอีกแล้วซัพพอร์ตเขาพร้อมซัพพอร์ตคุณเสมอมันก็ควรจะมาแหละถ้าเกิดว่าอาร์คฟอร์เฮลนี่มาเขาพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตคุณเข้ามาเพื่อรักคุณถ้าเขาปรากฏตัวในชีวิตคุณชีวิตของคุณจะได้อะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่มานะคะเข้ามาเพื่อส่งเสริมคุณนะคะพาร์ทไลฟ์ชีวิตในอดีตชาติเป็นคู่แท้ที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะPolarity กระแสไฟฟ้าถ้าไม่มีมืดก็ไม่มีสว่างมันเหมือนกับอันนี้ไหมที่เอฟจับได้เดฟโฟดิลที่จับได้ว่า Rebirth and Beginning การตายแล้วก็เริ่มต้นใหม่หากคุณทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายไม่เคยรับรู้ความผิดพลาดในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดในอดีตไม่ว่าจะเป็นคุณเติบโตมาในครอบครัวที่คุณมองออกแล้วว่ามันต้องแก้ไขอย่างไรเพราะคุณเคยเจอปัญหาที่แท้จริงคุณเคยเจอเหตุของการเกิดปัญหาแล้วคุณรู้วิธีแก้ไขมาก่อนแล้วคุณและเขาจะเข้ามารวมตัวกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักที่สมบูรณ์แบบและมันเป็นสิ่งที่จักรวาลจัดสรรมั่นหมายมาให้พวกคุณได้สร้างให้เห็นอย่างนั้นนะคะคุณและเขาอาจจะเกิดมาในแบบในที่ที่ปั่นป่วนหัวใจแต่ว่าตอนที่จบในบั้นปลายของชีวิตคุณและเขาจะจากกันด้วยความทรงจำที่แสนประทับใจเพราะมาร่วมมือกันสร้างบทละครแห่งความรักแท้อันแสนเป็นปาฏิหาริย์ไร้ขีดจำกัดแบบที่เอฟอ่านได้นะคะมาดูเอฟก็ทำเป็นตลกไปแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะเอฟเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆทีนี้มาดูโรแมนติกแองเจิลซิว่าโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีมังกรลัคนามังกรบ้างTrue Love ว้าวรักแท้และนี่คือรักแท้ที่เทวดาจัดสรรเห็นไหมคิวปิดน้อยผลักให้ได้มาเจอกัน This is the romance of a lifetime นี่คือความรักที่แสนหวานและลึกซึ้งในชาตินี้ของชีวิตในชาตินี้ปลิวออกมาตายแล้วพาร์ทไลท์ relationshipคู่แท้ในอดีตชาติโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยบ่ธรรมดาเด้อพาร์ทไลท์ relationship กับพาร์ทไลท์ relationship อะไรอีกคะเคมิสตรี
เป็นสิ่งที่เข้าคู่กันอย่างมากมายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างกันขึ้นมาเพื่อกันและกันเป็นสิ่งที่เมื่ออยู่ชิดใกล้จะรู้สึกดื่มด่ำลึกซึ้งเกินกว่าที่จะหาผู้ใดมาเทียบได้ไม่มีความรู้สึกเช่นนี้กับผู้ใดนอกจากคนนี้นะคะเคมิสตรีจิตวิญญาณที่สนิทแนบแน่นของกันและกันนี้นะคะมีความรู้สึกว่าต้องอ่านแบบนี้ให้ด้วยนะคะซัพพอร์ตบางทีก็แปลว่าซัพพอร์ตลูกรักก็ได้นะนี่ซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมช่วยเหลือมีความรู้สึกว่าลูกของคุณที่เกิดมานะเดอะซันน่ะจะเป็นคนที่ต้องได้รับการดูแลสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยอย่างดีเพื่อที่ชีวิตของเขาจะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในภายภาคหน้าให้กับโลกใบนี้มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะเพื่อนๆชาวราศีมังกรลัคนามังกรมีความสุขในความรักมีความสุขในชีวิตนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า